มาต่อกันที่สนุกเกอร์6แดงบุรีรัมย์ครับต๋องสิทธิ์ฉอยวัฒนาผู้อบอ้อมและนุกสงขากฤณัฐเลิศสัตยาธรทีมชาติไทยชุด4เกมตกรอบตั้งแต่วันแรกครับสนุกเกอร์6แดงเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยรายการที่3 U Snooker Six Red Thailand Ranking Circuit 2023รายการที่3โดยใช้ชื่อว่า U Snooker 6แดงบุรีรัมย์ครับที่หอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันแรกนะฮะโดยมีนายยุทธชัยพงษ์พนิชนายกสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสวรุฒโพทองผู้จัดการทั่วไปบริษัท U-Sport จำกัดมาร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้โดยการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายครับแข่งระบบ5ใน9เฟรมโดยคู่ที่น่าสนใจจะเป็นการพบกันระหว่างต๋องสิทธิ์ฉอยวัฒนาผู้อบอ้อมปัจจุบันรั้งมือ2ของประเทศไทยพบกับตัวเล็กสำโรงไพฑูรย์ผลบุญนะฮะโดยเกมคู่นี้ผลัดกันตบกันคนละเฟรมเสมอกันไป3ต่อ3เฟรมและ2เฟรมถัดมาตัวเล็กสำโรงครับแทงได้อย่างแม่นยำกว่าเอาชนะ2เฟรมรวดจบเกมเอาชนะไป5ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่อีกคู่ครับเป็นทางนุกสงขลาครับกฤตนัทเลิศสัตยาธรครับเป็นนักสอยคิวทีมชาติไทยชุด4เกมที่กัมพูชาก็แพ้กับทางยุทธภพภาคพจน์นะครับนักบิลเลียดทีมชาติไทยไปแบบสูสี4ต่อ5เฟรมนะทำให้นุกจันเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับตัวเล็กสำโรงหรือว่าไพฑูรย์ผลบุญต่อไปครับ